อยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่นี่ไม่มีสติแต่มโนเทพคนเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมุกพิษอรมัยเช่นเคยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับกรณีการข่มขืนบุพการีผู้สืบสันดานญาติสืบสายโลหิตและสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลจะถูกลงโทษหนักกว่าปกติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา285ซึ่งผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นหรือว่าเด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือว่าไม่เกิน13ปีตามมาตรา276 277 277ทวิและ277ตรีนั้นหรือกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีหรือเด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือว่าไม่เกิน13ปีตามมาตรา278 279และ280หรือเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงหรือบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีหรือเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามมาตรา282และมาตรา283ซึ่งเป็นการกระทําแก่บุพการีผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือว่าร่วมแต่บิดาหรือมารดาญาติสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์หรือในความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใดผู้นั้นต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ1ใน3อ้างอิงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา285ครับอยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่นี่ไม่มีสติแต่มโนเทพคนเดียว